他们正在交往วันนี้เป็นประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะนั่นก็คือคำว่าเจ้าหวังแปลว่าคบหากันจะใช้กับแฟนกันก็ได้เพื่อนกันใช้ได้หมดเลยนะคะเจ้าหวังยกตัวอย่างเช่น他们正在交往他们正在交往他们แปลว่าพวกเขา正在กำลัง交往ก็คือคบหากันนะคะแต่ในที่นี้คนจีนเขาจะเข้าใจว่าไม่ใช่แบบคบเป็นเพื่อนแต่สมัยการคบเป็นแฟนนะคะเป็นนั้นหรือผองหยกอ๋อ他们正在交往他们正在交往พวกเขากำลังคบหากันอยู่ค่ะแถมให้นิดนึงนะคะแล้วเวลาที่นักเรียนอยากจะบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้เปิดขึ้นด้วยคำว่า正在แล้วตามด้วยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ได้เลยคือบวกคำกริยาอย่างเช่น正在吃饭กำลังกินข้าว